ควิด19ระบาดหนักโรงเรียนสั่งหยุดเรียนและให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์แทนแต่เด็กนักเรียนไม่อยากทำการบ้านเลยไปโจมตีแอปที่คุณครูสั่งทำการบ้านแทนโอ้โหเรื่องนี้ผมอ่านข่าวแล้วผมก็แปลกใจและประหลาดใจมากๆว่ามันมีเรื่องแบบนี้ในโลกด้วยเหรอครับไม่น่าเชื่อเลยการระบาดของโควิด19นี่รุนแรงมากเลยนะครับหลายเมืองหลายประเทศนะครับรวมไปถึงประเทศจีนที่เป็นที่มาของข่าวนี้ด้วยสั่งปิดโรงเรียนครับแต่ว่าการเรียนการสอนยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังเรียนไม่จบภาคการศึกษาเลยนะฮะยังไม่ได้สอบมิดเทอมสอบปลายภาคกันเลยนะครับก็ต้องสั่งเรียนทางช่องทางออนไลน์แทนหนึ่งในแอปที่ถูกใช้งานในระหว่างการเรียนออนไลน์แบบนี้มากที่สุดก็คือดิ๋งทอล์กนะแอปสะกด DING Talk ไม่รู้ติ๋งทอล์กหรือติ่งทอล์กหรืออะไรสักอย่างผมออกเสียงไม่ค่อยถูกแอปทำงานในเครืออาลีบาบาครับเนื่องจากแอปนี้มีความสามารถในตัวมันมากนะครับมันเป็นทั้งแชทมันเป็นทั้งประชุมวิดีโอใส่ตารางนัดหมายนะฮะมันทำให้แอปนี้เหมาะมากๆที่จะใช้ในการเรียนแบบออนไลน์แล้วคุณครูสามารถสั่งงานนักเรียนทุกคนในห้องได้นะฮะเรียกว่ายิงคำสั่งไปครั้งเดียวออกคำสั่งให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้เลยนะครับเป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศจีนนะครับได้คะแนนใน App Store สูงถึง 4.9 ดาวเลยทีเดียวหลังจากที่ใช้แอปนี้ในการเรียนออนไลน์ไปสักพักหนึ่งนักเรียนหลายคนก็เริ่มก่อตัวกันครับเริ่มมีเสียงบ่นว่าเนี่ยเราไม่อยากทำกันบ้านเลยอยู่บ้านแล้วครูก็สั่งกันบ้านสั่งแล้วก็เราก็ทำแล้วเราก็ต้องส่งมาทางแอปนี้เบื่อมากเลยเนี่ยถ้าไม่มีแอปนี้เราก็ไม่ต้องทำกันบ้าน เด็กเริ่มคุยกันเออจริงถ้าไม่ต้องมีแอปนี้เราไม่ต้องทำกันบ้านแล้วทำยังไงให้มันไม่มีแอปนี้เราก็ต้องไปลุ้มให้คะแนนรีวิวมันครับใส่คะแนน1ดาวเข้าไป1ดาวนี่คือแย่มากนะฮะใส่คะแนน1ดาวเข้าไปเยอะๆๆเดี๋ยวแอปมันได้ดาวน้อยลงแอปมันต้องถูกถอดออกจากสโตร์แน่นอนโอ้โหนี่คือความคิดอันชั่วร้ายของเหล่านักเรียนในจีนนะฮะเหลือเชื่อมากๆเขาคิดกันได้นะแล้วเรื่องนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับเรียกว่าตบมือกันทั้งประเทศเลยดีกว่านะฮะเด็กนักเรียนก็เริ่มก่อวอร์ดครับเริ่มคุยกันเริ่มส่งข้อความหากันว่าใครไม่อยากทำการบ้านให้ไปรีวิวแอปตัวนี้ให้ได้1ดาวก็ไปกันใหญ่เลยโอ้โหเรียกว่ามีคนกด1ดาวไปเกือบล้านคะแนนนะครับทำให้คะแนนดาวที่เคยได้ใน App Store 4.9 ดาวล่วงลงมาครับเหลือ 1.4 ดาวโอ้โหเกือบสำเร็จครับงานนี้โชคดีมีบรรดาอาจารย์และผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหลายๆท่านนะครับมาพบเจอเรื่องนี้ซะก่อนแล้วก็ไปห้ามเด็กครับตอนแรกก็ไปห้ามก่อนว่าช่วยกันทุกบ้านนะคะไปห้ามบุตรหลานของตัวเองว่าอย่าไปให้คะแนนรีวิวดาว1ดาวอย่างนี้เดี๋ยวแอปเขาเสียหายไปด้วยนี่แอปของอาลีบาบาเลยนะบริษัทเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะฮะก็ไปห้ามตักเตือนกันผลปรากฏเด็กไม่เชื่อฟังครับยังคงดำเนินการใต้น้ำอยู่นะครับบอกเฮ้ยช่วยกันกระนำอีกใกล้หลุดแล้วทางเดียวที่ผู้ใหญ่และหน่วยงานของโรงเรียนจะแก้ไขเรื่องนี้ได้คือสวนครับรีวิวสวน ผู้ปกครองคุณครูพนักงานโรงเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเจ้าหน้าที่การศึกษาทุกคนรีวิวสวนให้5ดาวครับอัดกันเข้าไปใส่กันเข้าไปถึง 1,200,000 รีวิวครับจนกระทั่งดาวจาก 1.4 ขยับขึ้นมาเป็น 2.6 ดาวนี่ จริงๆผมก็ไม่รู้นะว่า App Store เนี่ยมันมีกฎกติกาหรือเปล่าว่าถ้าดาวได้น้อยๆมากๆเนี่ยมันจะถูกตัดออกจากสโตร์จริงๆคือมันน่าจะแค่ถ้าดาวได้น้อยๆนะเวลาเซิร์ชหรือค้นหาชื่อแอปตัวนี้มันจะลงไปอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันเป็นแอปที่ได้คะแนนน้อยมันไม่น่าจะถึงถอดออกนะครับก็งานนี้ก็ไม่รู้ว่านักศึกษาเขาไปเข้าใจมาจากไหนนะฮะหรือว่าที่ประเทศจีนอาจจะเป็นมีกฎแบบนี้ก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแบบนี้ก็เป็นข่าวได้ด้วยสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech